สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่ดีจะมาสอนเข้าปกเชิ้ตนะคะมาดูกันเลยค่ะเราก็จะกัดเข็มหมดนะคะให้กึ่งกลางกึ่งกลางปกกับกึ่งกลางตัวเสื้อนะคะกัดเอาไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมากัดตรงปลายปกนะคะให้ตัวเสื้อเลยมานิดนึงนะคะเวลาเรากลับออกไปทับคิ้วมันจะได้ไม่ปกจะได้ไม่เหลือนะคะเอามาใกล้ๆก็ได้น้องวีลองใกล้ๆนิดนึงค่ะวันนี้ให้ลูกสาวถ่ายให้นะคะไม่รู้จะดีหรือไม่ดีบอกตรงๆว่าไม่ดีก็ใหม่กับการถ่ายคลิปมากนะคะคลิปไหนดีไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะกัดเลยค่ะตัวนี้มันจะเป็นเสื้อซาฟารี2ชั้นเนาะแม่ดีก็เลยเนาตรงคอนะคะอาจจะไม่เห็นเส้นกลิ้งนะคะเนาตรงคอกัดเสร็จแล้วเราก็มากัดฝั่งนี้เลยค่ะให้เลยมานิดเดียวนะคะไม่ถึงครึ่งขีดนะคะครึ่งของครึ่งขีดนะคะเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดมันเลยเขาเรียกปากนกหรืออะไรตอนกดคิ้วมันจะเล่มแหลมโผล่ออกมานอกจากสาบเสื้อนะคะตัวปกเขาเรียกปากนกหรือเปล่าอยากจะสอนเย็บเสื้อซาฟารี2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าสอนในคลิปมันอาจจะเข้าใจยากอะเนาะยิ่งแต่คนใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำเสื้อ2ชั้นยิ่งแต่ยากนะเย็บได้เบอร์2ครึ่งนะคะเย็บเลยค่ะซูมมาใกล้ๆนะคะคุณลูกใกล้นิดนึงลูกสาวล่ะปกก็ช็อกขีดนะคะลืมบอกไปปกก็ตัดประมาณ1กระเบียดหรือ1กระเบียดแก่ๆก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นผ้าอัดกาวเนาะแล้วก็ช็อกขีดตามฐานล่างเลยค่ะเวลาเข้าปกก็อย่าให้ตะเข็บไหลตึงนะคะตะเข็บไหลจะต้องไม่ตึงเวลาเข้าเขียนเหมือนกันตะเข็บไหลจะไม่ตึงนะคะไม่งั้นมันจะไม่สวยจะลังนะคะเย็บไปเลยค่ะเย็บให้สุดแล้วเราก็จะมาทับคิ้วนะคะระวังเป็นจีบด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นจีบก็เลาะเย็บซ้ำเอาเนาะถ้าอัดกาวมันก็จะแข็งๆนิดนึง2ชั้นอีกต่างหากตรงเริ่มกับตรงสุดนะคะต้องค่อยๆทำนะคะจะได้สวยงามนะคะย้ำเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถ่ายให้ชัดค่ะคุณลูกตรงมุมก็จะประมาณนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดเสร็จได้ออกเนาะตัดเสร็จได้ออกแล้วเราก็ทับคิ้วเลยค่ะเริ่มต้นทับคิ้วนะคะเราจะเริ่มจากตรงไหล่นะคะตรงไหล่เสื้อซูมมาใกล้ๆลูก
คือไม่ใกล้ตรงที่แม่จะเย็บนิดนึงนะคะให้เส้นเย็บคอตะกี้ตรงกับริมของขอบนี่นะคะให้ตรงกันนะคะเวลากดคิ้วออกมาข้างล่างมันจะได้เท่ากันกับข้างบนนะคะหาเข็มหรือว่าอะไรก็ได้นะคะมายัดตรงนี้เข้าไปยัดตรงมุมเข้าไปนะคะยัดตรงมุมถ่ายมาตรงมุมน้องวิวยัดตรงมุมเข้าไปแต่งให้มันสวยงามขอค่อยเดินนะคะจะหมุนนะคะถ่ายให้เห็นนะคะคนสวยของแม่ถ่ายให้เห็นตรงที่แม่จะหมุนนะคะจากนั้นเราก็จะวนทับคิ้ววนข้างบนนะคะตอนทับคิ้วนี่สำคัญนะคะเพราะว่าปกจะสวยหรือไม่สวยก็ตอนเข้าปกกับทับคิ้วปกนะคะถ้าเข้าสวยก็สวยไปเลยถ้าเกิดเข้าไม่สวยก็ได้เลาะทำไมนะคะสำหรับแม่ดีตรงไหนไม่สวยจะไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะเราเคยเราชินมือแล้วเราเคยทำให้ดีเลยซาฟารีอัดกาวสำหรับที่นี่ก็ตัดอยู่ราคาประมาณ 1,200 บาทนะคะผ้าไหมนะคะอัดกาวด้วยซับในด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่ในเมืองก็คงจะได้หลายตังค์เหมือนกันนะคะแต่ที่ร้านไม่ดีตัดแค่ 1,200 บาทนะคะเรียบร้อยเวลาย้ำก็ให้มันอยู่เส้นเดิมเนาะเสร็จแล้วเข้าปกเชิ้ตแล้วก็ตัดได้ให้เกลี้ยงแล้วก็ดึงได้เนาออกด้วยนะคะนะคะปกนอกปกในมันก็จะติดเย็บติดทั้งข้างบนข้างล่างนะคะถ้าเกิดเราเอาพอดีเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ดีด้วยนะคะให้คนอื่นๆได้เรียนด้วยนะคะกด Subscribe ไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามนะคะคลิปนี้นะคะแม่ดีก็ลาไปก่อนนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ